อันนี้ก็เดินดูมองดูอะไรไปเรื่อยๆผมกับการสกีครับไปเอามาเมื่อวานน่าจะอยู่ดีรถไอ้ลำระดับความเร็วขนาดไหนเราหันไปเลยในทะเลก็อยู่ประมาณสักทำ CPR ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ได้ประสานติดต่อไปทางรถแอมบูเลนซ์ฉุกเฉินได้นำส่งตัวไปโรงพยาบาลต่อไปถ้าถามว่าเจ็ตสกีขี่เร็วไหมก็มันเร็วแหละครับมันแน่นอนอยู่แล้วเจ็ตสกีอ่ะมันต้องเร็วมันไม่มีเบรกเหมือนมอเตอร์ไซค์อะครับสองคนผัวเมีย